คลิปวิดีโอสาธิตการใช้แม็กสคริปต์สร้างสายพานรถถังตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องมีชิ้นส่วนข้อสายตีนตะขับทำให้เสร็จก่อนแล้วก็มีเส้นผ่าที่เป็นทางวิ่งของสายพานตัวนี้รันแม็กสคริปต์ขึ้นมาเลือกตัวนี้รันสคริปต์ไฟล์ .ms ได้หน้าต่างนี้มาแต่ก่อนนั้นมาเช็คแกนให้ดีๆก่อนเลือก local ทิศที่ตัวข้อสายพานจะวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปตามแกน x ต้องให้ชี้ไปทางนี้ส่วนแกน y ที่เป็นด้านหันออกก็คือจุดที่สัมผัสกับพื้นก็ให้หันออกตามแกน y แล้วก็เช็คตำแหน่งไพวอตให้ดีว่าจุดหมุนมันต้องอยู่ตรงนี้นะเหมือนบันพับอย่างนี้นะทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วก็ select มาสักข้อหนึ่งหรือจะ select 2ข้อก็ได้เอาข้อหนึ่งก่อนตัวนี้ต้องประมาณ58ชิ้นกดโอเคแล้วก็เรียบร้อยลองเลื่อนเฟรมก็จะเห็นว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้แต่ละข้อที่ copy มานี่ก็จะเป็นแบบ instant ด้วยก็คือ edit อันหนึ่งแล้วไปหมดทุกอันเลยจะได้ edit ง่ายๆทีเดียวแล้ว undo ก่อนกลับมาก่อน undo คราวนี้ลองเลือก2ชิ้นดูบ้างกด control ค้างไว้ด้วยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น28พอโดยประมาณก็จะได้เป็น2แบบสลับกันแน่นอนว่ายังอินสแตนต์เหมือนเดิมก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราสามารถเข้ามาดูที่ค่าเปอร์เซ็นต์ along path ของมันได้แล้ว position มาหาดูอยู่ตรงนี้เปอร์เซ็นต์ along path ตอนนี้มันจะมีคีย์ให้อยู่ก็ delete ทิ้งได้ค่าตัวนี้เราก็ปรับเองได้เอาไว้ y parameter หรือจะใส่ reaction ใส่ float script อะไรก็ได้สำหรับเอาไปทำ animation ต่อไปทีนี้ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชัน stretchy ตัวนี้ถ้าผมไม่ได้ติ๊กเอาไว้แต่ว่ามาดึงเส้นผ่านนี้ให้มันยืดออกเนี่ยคอพวกนี้จะไม่ยืดตามก็คือถ้ายืดห่างๆมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นมาแล้วผมอันดูกลับไปตอนสร้างให้ติ๊กอันนี้เอาไว้อันดูได้พอดี select อีกทีเพื่อความชัวร์คลิกคลิกคลิก3อันเอาใหม่คราวนี้มี stretchy on ด้วยเลือกเส้นผ่าแล้วยืดมันลงมาก็จะยืดตามแล้วจะไม่เกิดช่องว่างเอาล่ะคราวนี้ยังเหลืออีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือคำนวณความยาวเส้นผ่าก็ใช้ง่ายๆครับเลือกเส้นผ่าแล้วกดปุ่มนี้ก็จะคำนวณให้เป็นยูนิตตามที่เราเซตเอาไว้กดโอเคค่าความยาวเส้นผ่านนี้เอาไว้สำหรับไปเขียน expression อะไรที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับวงล้อพวกนี้ต่อไปก็เพียงเท่านี้แหละครับ